วัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุขุมทุกคนครับวันนี้พอๆครับคุณหนุ่มคือเอาเหมือนเดิมครับบ่ได้ถ่ายยักเทื่อวันนี้มีโอกาสมาถ่ายเทื่อยากเวียกงานงานหลายครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาขับรถมารับน้องชูใจเกิดเป็นแพงนะครับเพื่อเดินทางต่อนะครับวันหยุดครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เรียนอยู่ใกล้บ้านขอนแก่นนะครับเพื่อเดินทางต่อไปเรียนงานอยู่หนองคายขับมาลุ่มมายำมายุ่มตุ้มยำครับพี่น้องนี่ครับมากับโอเว่นมือขวาน้องโอเว่นนะครับน้องโอเว่นมือขวาของคุณครูซีเมยผู้ใดเรียตัวหนูเอาคาอดหลับอดนอนมาดูนี่ขอบตาดำแล้วต้องบล็อกตายากนี่ครับพี่รองนอนก็ไม่ได้นอนนอนผู้ใดก็ตึงมากผู้ใดก็ตึงมากสิงีบเนี่ยผู้ใดก็ยากผู้ใดก็ยากดีครับรอยยิ้มมีความสุขครับรอยยิ้มเบิกบานมีความสุขดีนะครับเช็คอาการนักมวยครับนักมวยอันนี้หนักไหมเอามาสิถือเอามาสิถือให้รอยนึงรอยนึงเนอะนี่ครับนักมวยของเราครับไปครับหน้าตาสดชื่นแจ่มใสดีอกดีใจดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ยืนดูเวทีอ้าวมองไปที่เวทีครับเป็นยังไงบ้างครับและอีก2คืนนะครับนักร้องของเราดีครับเอาอีกแล้วครับคู่ลอยนุ่งไห้เหรอกว่าจะขึ้นกว่าจะขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าด้วยความจำเป็นพี่น้องไปเฮาไปต่องานน้องค่ายมื้อนี้ผมบินรถบินตรงจากอุดีธานรมารับเลยนะครับรถมาแล้วไปลูกเดินผมขับรถมาจากกูดอนมานี่นี่ครับนี่มาขับนั่งไปงานของน้องค่ายมีโอกาสครับวันหยุดนะครับวันหยุดนะครับมีโอกาสมารับนางใดๆก็คือนั่งสีเดย์อำลาพระจากโดยความจะปิ่นนะพี่น้องก็แม่นั่งบ่สบายในตัวบ่สบายเลยจำเป็นนะครับสีเดย์เขาเกิดมาอย่างไรครับสีเดย์ไปเหตุหน้าที่อีกหน้าที่นึงก็คือหน้าที่ที่ขาดบ่ได้จนสุดท้ายของลมหายใจคือหน้าที่ลูกนะครับเป็นตัวว่าสบายเดี๋ยวไปเปิดประตูให้ก่อนกระเทยด่าหยับเหตุหน้ายากอันนี้เป็นมือขวาคุณครูซีเหมยทรงว่าแม่นครับเพราะว่าคุณครูซีเหมยไม่ได้มานอนเลยเด้อนอนเลยเด้อนอนเลยตีตึบ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 อยู่ตีดังเก็บคอครับพี่ดอกรถเฮาเดินทางต่อค่อยๆบ่ต้องฝ่าวนะครับเอาคือบ่ลงเลี้ยงใหม่หนูหนูเอาลงเลี้ยงใหม่เนี่ยบ่เอาตรงที่ได้ก็ได้แล้วพี่น้องยากมากวงนึงไปเลี้ยวเบิ่งเวทีเพิ่นก็สิใจหายตัวจักปีจักเดียนแชทล่าสุดปิดประตูต่ําหัวกันฮะแคทจักปีจักเดือนฮะเท่าไหร่นะ8เดือนน่ะสักปีพอดีอะไรนะอันที่8เดือนน่ะครบปีแล้วร้องไห้เพื่อวันที่8เดือนหน้าครบปีมานานแล้วมานะเอามือเท่าบ่คือใดวังนึงนี่แหละโอ้เข้าไปวังนึงดิเกิดบ่ทันได้โลกอยู่ที่พ่อกันอีกเตยล่านี่เออคือสิใจหายเนาะว่ามาหยังเขามาทีแรกอ่ะพ่อกันมาอยู่น้ําหนูเออเอาเออเอาเออมามือแรกเพิ่นก็เห็นเจ้าขึ้นเวทีมือแรกว่าจังซี่มานาว่าเอาเออเอาเพิ่นมาอยู่ใหม่ๆเพิ่นก็อยู่น้ําเจ้าแล้วว่าจังซี่ไห้บ่บัดนี้นูก็ไห้เด้อบัดนี้มันคือกิถอดกันโอ้ใจหายเนาะเหมือนมื้ออื่นก็สิไห้อีกอยู่บ่ไห้อีกเก่ามือแรงมือแรงไปหาพี่บ่พี่แบมก็อู้พี่บ่พี่แบมก็ไห้อย่างเดียวสิต้นน้ำนี้บ่แม่นบ่หวานคู่เห็นในคลิปน่ะต้นน้ำก็บีให้ก่อนแล้วบีให้ได้บ่เป็นไห้เลยพอต้นน้ำให้ล่ะบ่หวานเลยอยู่นํากันเนาะเอี่ยเอี่ยมาเนาะบ่มีเป็นต่อที่ว่าพี่น้องบ่ได้อยู่ในคลิปค่ะแต่ว่าหลังไม้ใจหายเนาะคู่กับใจหายกันล่ะพามาพามาขึ้นแล้วก็พามาลงเออพามาขึ้นแล้วก็พามาลงบินตรงรถจากขอนแก่นพอกุญแจนะมารู้สึกบ่เย็นเว้าเป็นจังได๋ความรู้สึกแบบมาขึ้นมือแรกแคปปี้ดีวะความรู้สึกก็รู้สึกเดียวกันเลยค่ะกับมาขึ้นมือแรกฮะเอาร้องอีกแล้วความรู้สึกเดียวกันกับอะไรนะ
ความรู้สึกเดียวกันกับที่มาขึ้นมือแรกความรู้สึกเดียวกันกับที่มาขึ้นมือแรกใจหายมื้อนี้นะใจหายที่เราจะได้เข้าสิได้เปลี่ยนการใช้ชีวิตเปลี่ยนการใช้ชีวิตจากน้องสู้ใจเป็นบันแพงเป็นน้องแคทตี้กันระยะนี้แบบเหมือนเดิมและอีก2มือเนาะเฮ็ดหน้าที่ล่ะให้ดีที่สุดเด้อลูกเด้อเป็นยังได้อันเพื่อนฝูงหมู่พวกเพื่อนฝูงพี่พี่ครูบาอาจารย์พี่พี่ครูบาอาจารย์เป็นยังไงบ้างคิดหอดเด้อบ่อยากให้ไปแต่ว่ารู้ก็เข้าใจอยู่ว่ามันจําเป็นความจําเป็นเนาะด้วยความจําเป็นพี่พี่น้องๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์เพิ่นว่าจังได๋ครูเป่าว่าจังได๋ครูเอว่าจังได๋ว่าเพิ่นเข้าใจคุยเรียไปหาแล้วบ่ยังบ่ทันไปขอดค่ะขอดๆไปอยู่ตอนนี้บ่เห็นเพิ่นพอหยุดพอหยุดไปแล้วใช่มั้ยพอหยุดพอจูพี่ต้องพอจูว่าไงพอจูว่าไงพอจูว่าไงเพิ่นก็บอกว่าพ่อเข้าใจลูกพ่อพ่อรับรู้แล้วส่วนอนาคตสิกลับมาจังได๋เฮาก็จังค่อยว่ากันไปเพิ่นว่าอ๋อกลับมาได้ตลอดใช่มั้ยตลอดทั้งบ้านนะคะก็คือเพิ่งก็เว้าแล้วว่าอนาคตมันก็บ่แน่นอนสิกลับมาพ่ออ่ะใช่ไหมพี่จะค่อยว่ากันแน่นะคนสักคนสิเพิ่งพอถึงสัญญาเออเราก็บอกว่าหนูว่ามีสัญญากับพ่อได้ค่ะก็บอกไปแล้วเพราะว่าเด็กใหม่ทุกคนแค่จะไม่มีสัญญาเลยมานะก็ไม่มีต้นน้ำที่บอมพี่น้องก็ไม่มีเหมือนกันปลุกเขาที่เขามาพร้อมกันว่ามีคนมีสัญญาสักคนแต่พอจูไปเขาไปกราบบ่แม่นเขาไปกราบเขาไปบอกพอจูแล้วเนาะเพื่อนพอจูพอจูกับโอเคยุนบ่เมื่อนี้ค่ะก็คือเขาไปบอกเพื่อนแม่น้ำเพิ่นแต่ว่าหนูก็บอกแล้วว่าวันที่หนูจะลาลงจริงๆคือวันที่11นะคะพ่ออยู่อุดรพ่อว่าไงพ่อว่าเอาเชื่อลูกพ่อเข้าใจเทศไปก่อนโอ้พอจูสุดยอดมากเลยแต่ว่าโอกาสจังหวะเวลาชีวิตคนเฮามันมีพ่อก็รอดจังหวะชีวิตไปก่อนเพื่อว่ามันจะให้ที่ยังมันไม่ได้สิ้นหวังไม่ได้อะไรเพราะว่าด้วยความจำเป็นที่แม่เฮาก็สบายเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนพร้อมเรียนอีหยังก่อนแนวเรียนนาฏศิลป์ค่ะคุณครูนาฏใช่มั้ยเอาเช็ดน้ำตาก่อนเรียนคุณครูนาฏเนาะโอ้ดีดีดีเรียนนาฏศิลป์กับสีฟอนงามกว่าเก่าได้แบบนี้เห็นป่ะฟอนงามกว่าเก่าป่ะคือฟอนคือเก่าสินั่งดัดมือจนทักสุใจจะเรียนเอกนาฏศิลป์ที่ราชภัฏอุดรธานีนะครับแม่นค่ะสาขาครุศาสตร์ป่ะคณะครุศาสตร์สาขานาฏศิลป์เอกนาฏสาขานาฏศิลป์คณะครุศาสตร์นะครับโอ้คุณครูตัวนี้คุณคู่แคทตัวนี้เอ้าสุดท้ายตำราพระจากพี่น้องฟ้องไปสู่ผู้ทุกคนนะครับบ่อยากไกลจากเวลาหากมาไหนเอาผู้ใดสวัสดีครับสวัสดีแล้วที่ว่าตำราพระจากเอเวอร์ว่าพอดีเสียดายเนาะครับเรื่องใดที่ไปเบิ่งเมียแข่งอีกแล้วถ้าละตังคันสิล่างไล่กับบ่แม่นเนาะแนวเขาก็มีพ่อมีแม่มีครอบมีครอบต้องดูแลอีหลาดีแล้วครับดีแล้วที่ผ่านมาก็ถือว่าดีไปเรียนไปเรียนนําล่ะครับเอเวอร์กลับขึ้นมาจะลูกเด้อหักคือเก่าใจหายดิใจหายแล้วเนาะครับแม่นครับปฏิใจบัดขึ้นมาดีล่ะเขาตามต่อออกตามประตูเชื่อน้ำพอขอน้ำคู่อย่าลืมคุ้นเพิ่นเอาใดเขามีเฮ็ดไปดูแลครอบครัวให้มันสมบูรณ์แบบแล้วเขาก็จังกลับขึ้นมาน้ำมือได้ก็ได้ครับเขาจะว่าไปให้ล่ามากให้หลายเฮ็ดติดต่อครับต้องดีดูแลลูกเด้อเนี่ยจะได้คนกำลังมาได้สวยกำลังมาได้ดีครับอืมอ่ะถ้าละแต่ละคนบ่คือกันสุดแต่สิเสียดายจะล่างบ่ได้ครับอืมเนาะอนาคตแห่งนี้อาจจะเริ่มสาธุขอบว่าดีๆไม่แห้งครับอย่าให้พอให้ตัวคนเรามันมีพบก็ต้องมีภาคครับก็ต้องมีกลับบ้านครับเน้นเราไปเมื่อนี้ก็ตายจากกันครับ
มันเป็นบรรยากาศที่เราต้องก็ต้องไปคิดเนี่ยสู้สู้เราจะขับไปดีบ้างดีครับผมมองมีละอู้เขาอู้ลาอีลาเดียบร้อนอีลาคือพอดกามามันครับพอน้ำเมียให้เขาบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บบ่ได้สูบพ่อโจบ้านจังไหนเนี่ยว่าถ้าคนมันกับบ่ได้ต้องกลับมาได้กับกลับขึ้นมาได้ครับเพราะว่าอีลาเฮ็ดถูกต้องแล้วลูกได้จื้อให้ดีทุกอย่างให้ดีเบิดบักให้ดีล่ะลูกให้มันสมบูรณ์แบบหรืออีหลาจังกลับขึ้นมามามือได้เดี๋ยวลูกเด้อคือคำเนี่ยบ่แม่นรัตกรรมมันนี่หรอกไปขนาดใดก็ได้เอาให้มันดีล่ะลูกไปครับโอ้พี่น้องจะได้สำหรับพระจากกับเอเบอร์กันแล้วกันครับพี่น้องครับพอได้ดูน้ำเอาแล้วครอบครัวไปจะได้จังหวัดโอ้โหก็บ่หักเรื่อง